เรื่องของรัชกาลที่10กับสมรภูมิบ้านหมากแข้งเนี่ยก็ไม่ใช่เพิ่งจะรู้กันเดี๋ยวนี้หรอกครับก็รู้กันมานานแล้วล่ะปี2519นี่ก็นักศึกษาเยาวชนเข้าร่วมการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเยอะสุดถือว่าการปฏิวัติในปีนั้นเนี่ยฮึกเหิมมากเพราะมันเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติในประเทศเพื่อนบ้านสถาบันกษัตริย์กับกองทัพในเวลานั้นเนี่ยตระหนักดีว่านี่คือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดหนักหน่วงที่สุดแล้วก็เป็นความเป็นความตายของสถาบันทั้งสองเลยเพราะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจึงเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างมากวันที่29ตุลา2-3 สัปดาห์หลังจากเหตุการณ์6ตุลานักปฏิวัติพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้โจมตีฐานที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสมเด็จพระบรมศาลาในเวลานั้นก็เรียนจบวิชาทหารมาพอดีผมก็เข้าใจว่าก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองในฐานะทหารอาชีพด้วยไปลงที่ห้วยมุ่นก่อนแล้วก็รับฟังการบรีฟจากแม่ทัพภาคที่3ในรายงานข่าวบอกว่าฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี่กำลังประมาณ100คนฐานบ้านหมากแข้งมีกำลังอยู่ประมาณ 20-30 สมเด็จพระบรมในเวลานั้นก็ส่งเซอร์ไพรส์ทุกคนขอเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการเรสคิวฐานนั้นด้วยพระองค์เองพระองค์ก็ยืนยันว่าจะต้องไปให้ได้และจะต้องไปเดี๋ยวนั้นเมื่อไม่มีใครสามารถคัดค้านได้อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นพระบรมศาสดาเนี่ยยศร้อยเอกแม่ทัพในกองอยู่นั่นยศในพลใช่ไหมครับที่สายการบังคับบัญชาใช้ไม่ได้แล้วสถานะความสัมพันธ์ของกองทัพกับสถาบันกษัตริย์ชัดเจนนะครับในเวลานี้ว่าสถาบันกษัตริย์อยู่ในฐานะที่เหนือกว่ากองทัพภาคที่3ก็ต้องจัดเฮลิคอปเตอร์เข้าไปที่บ้านหมากแข้งในขณะที่กำลังจะล่อนลงก่อนที่สกีของเฮลิคอปเตอร์จะถึงพื้นดินผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จากบริเวณเนินเขาทางด้านตะวันตกของฐานได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายังฐานพระองค์หมายถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในเวลานั้นได้กระโดดจากเฮลิคอปเตอร์เป็นพระองค์แรกอย่างห้าวหาญผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ระดมยิงพระองค์ไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านหวาดหวั่นแต่อย่างใดทรงยิงโต้ตอบผู้ก่อการร้ายอย่างไม่หวาดหวั่นพระองค์ทรงตรวจแนวตั้งรับรอบฐานหมากแข้งอันเปรียบเสมือนแนวรบด้วยพระองค์เองอันนี้ก็เป็นบันทึกที่เป็นทางการที่สุดนะครับพูดได้ละว่าเหตุการณ์อันนั้นเกิดขึ้นต่อสู้กันแล้วก็พระองค์ได้ใช้ชีวิตแบบทหารในการปฏิบัติการคราวนั้นด้วยสถานการณ์ในยุคปัจจุบันมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยตีความเรื่องนี้ค่อนข้างจะลำบากสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าเรามองไม่เห็นนะครับว่าศัตรูของชาติคืออะไรโครงการจิตอาสาอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบันมากกว่านะครับโครงการวัคซีนเกือบสำเร็จนะครับถ้าเกิดไม่ใจร้อนกันเกินไปแล้วก็จริงๆเป็นโครงการที่มองการไกลมากแล้วผมคิดว่าการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่ากษัตริย์มีเงินนะครับแล้วก็ทำสิ่งนี้เถอะให้ประชาชนเห็นแต่ว่าในการศึกษาบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในทางการเมืองเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกับความเป็นประชาธิปไตยสักเท่าไหร่เลยเราจะพบว่าองค์ประกอบหลักในการทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยget along กับการเมืองได้ก็คือกองทัพกองทัพมีแนวโน้มจะเป็นเผด็จการอำนาจนิยมมากกว่าจะเป็นประชาธิปไตยนะครับคือมันพยายามที่จะสร้างแนวทีฟว่านักการเมืองหรือภาคประชาชนเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีในการเมืองซึ่งผมคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับการขัดแย้งทางการเมืองสามารถแก้ไขได้ด้วยการเลือกตั้งคุณยุบสภาเลือกตั้งคุณยุบสภาเลือกตั้งใหม่รุ่นสภาเลือกตั้งใหม่เอาเถอะทำไปเถอะตามเธอเราไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องรอให้นายทหารกลุ่มใหม่มายึดอำนาจคุณประยุทธ์ผมคิดว่าพวกชนชั้นนำสถาบันกษัตริย์และสถาบันกองทัพด้วยอาจจะต้องคิดอย่างใหม่ว่าจะเวิร์กกับรัฐสภากับประชาชนในท้องถนนอย่างไร